ก็เป็นเรื่องของของฝ่ายความมั่นคงก็ต้องดูแลนะมันเป็นเรื่องของศาลนี่จ้ะไม่ใช่เรื่องอะไรที่รัฐบาลไปก้าวล่วงได้เมื่อไหร่อำนาจของศาลเขาว่ากันไปกระบวนการว่าไงหลักฐานว่าไงวัตถุพยานว่าวัตถุเอ้ยหลักฐานบุคคลว่าไงพยานหลักฐานว่าไงเอกสารว่าไงเขาไม่ว่ากันตามนั้นสิเขาตัดสินตามนั้นไม่ใช่หรือนายจะทำให้มันวุ่นวายเลยนะใครสั่งอ่ะใครสั่งอ่ะไม่ได้ระบุก็ไปหาคนมาที่ว่าถ้าระบุว่าใครผมเมื่อไงไอ้ที่พูดมาเนี่ยหมายว่าผมใช่ไหมผมไม่เคยไปก้าวล่วงใครอยู่แล้วผมรู้ว่าผมควรต้องทำตัวอย่างไรไว้ใจผมสินะเข้าใจไหมไม่ห่วงอ่ะไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงคือการวิ่งไล่ผมเนี่ยนะมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่ไล่ลุงก็ลุงคือใครล่ะเขาก็มุ่งหมายอย่างนั้นละมั้งนี่ในส่วนของผมเนี่ยคือไล่ความคิดของผมนิดหนึ่งก็แล้วกันว่าผมทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมคิดอะไรทำอะไรแล้วว่าตัวอย่างมาจากไหนเอาแบบบทเรียนมาจากใครแล้วผมมาประยุกต์ยังไงเนี่ยไล่ผมแบบนี้ให้ทันเข้าใจไหมผมอ่านหนังสืออะไรมาบ้างอ่านก็คือตามผมให้ทันกันแล้วกันเอางี้ก่อนโอเคไหมจะได้เป็นความรู้ในการที่จะมาซักฟอกกันหรือมาตอบมาสอบถามตั้งกระทู้บางทีนะมันต้องมีความมุ่งหมายไม่ใช่ว่าเพื่อจะมุ่งให้มันอะไรนะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ใช่นะหลายอย่างมันต้องเดินหน้านะประเทศแล้ววันนี้เศรษฐกิจก็มีปัญหาทุกคนก็ทราบดีนะสิ่งสำคัญที่สุดคือความมีเสถียรภาพของรัฐบาลอันนี้แหละผมฝากสื่อทุกคนด้วยแล้วกันนะถ้าเราขยายความแย่ไปเรื่อยๆความมั่นคงเสถียรภาพมันหายไปแล้วจะอยู่กันยังไงอ่ะวันหน้ามีรัฐบาลใหม่ก็เป็นอย่างเดิมอีกแหละก็กลับที่เก่าทุกครั้งแหละผมไม่เคยเห็นหลุดพ้นจากเรื่องเก่าๆเลยนะช่วยกันดูหน่อยอะไรมันดีอะไรไม่ดีก็ว่ามาผมก็แก้ไขให้เขาต้องมีแผนงานเขาอยู่แล้วบ้างก็บังคับใช้กฎหมายก็จบแค่นั้นแหละกฎหมายก็คือกฎหมายใช่ไหมถ้าเราไม่ยึดถือกฎหมายเลยทั้งตัวแล้วทำอะไรไม่ได้เจ้าที่เขาลำบากใจนะเขาทำอะไรไม่ได้ถึงเวลาเขาก็ลำบากเขาก็มีคดีด้วยได้ด้วยเขาไม่มีใครอยากทำหรอกนั่นแหละเมื่อถึงเวลานั้นประเทศชาติจะไล่ขื่อแปรแล้วจะทำยังไงเข้าใจไหมพวกเธอก็เดือดร้อนเข้าใจไหมไม่ปลอดภัยขึ้นมาอีกทำยังไงโอเคไหมสวัสดี